เมื่อวันที่24ตุลาคม2556เวลา9นาฬิกากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยแก่นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่2และบุคลากรผู้มีหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมจำนวน110คนณห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธรเพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการและเกิดทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นอย่างถูกต้องโดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนโดยขั้นตอนแรกนิสิตจะต้องสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนที่จะใช้ห้องปฏิบัติการซึ่งในข้อสอบเป็นแบบกากบาทหลังจากทำข้อสอบเสร็จก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการใช้ห้องปฏิบัติการโดยแบ่งออกเป็น5ฐานได้แก่ฐานที่1การดับเพลิงกับการคัดแยกขยะฐานที่2การจัดการกับสารเคมีฐานที่3การจัดการกับสารพิษฐานที่4การจัดการกับไฟไหม้และฐานที่5การจัดการเมื่อสารเคมี6ซึ่งแต่ละฐานใช้เวลาในการเรียนรู้และทดลองในห้องปฏิบัติการฐานละ25นาทีโดยจะมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในด้านสารเคมีคอยให้ข้อมูลประจำในแต่ละฐานซึ่งสาระสำคัญในการใช้ห้องปฏิบัติการเช่นเมื่อสารเคมีเข้าตานิสิตจะต้องวิ่งไปจุดล้างตาหรือซิงค์น้ำจากนั้นล้างตาด้วยน้ำสะอาดถ้าเป็นกรดหรือด่างต้องล้างอย่างน้อย20นาทีและล้างตาอีกครั้งด้วย Normal Saline Solution 1ลิตรแต่ถ้าเป็นสารเคมีเข้าตาเป็นจำนวนมากให้รีบพบแพทย์โดยจดชื่อสารเคมีไว้ด้วยเมื่อเสร็จจากฐานต่างๆแล้วจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการสอบอีกครั้งหลังการใช้ห้องปฏิบัติการโดยจะเป็นการสรุปและการประเมินผล